คณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาประกาศวันอิดินอัฮาตรงกับวันที่5ตุลาคม2557ตามมติของสำนักจุฬาราชมนตรีนายสมแอฮารีประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลายืนยันว่าคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีที่กำหนดให้วันอิดีอัฐาประจำปีฮิจเราะสักราช 1435ตรงกับวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2 5 5 7เป็นวันที่ถูกต้องโดยให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศปฏิบัติศาส,สนก,กิจในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันส่วนกรณีการส่งข้อความข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆว่าคำประกาศของสำนักจุลาราชมนตรีไม่ถูกต้องโดยให้ยึดคำประกาศของประเทศซาอดุดิอาระเบียว่าเป็นวันเสาร์ที่4ตุลาคมนั้นยืนยันว่าเป็นเพียงข่าวลือเนื่องจากคำประกาศดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีองค์กรที่จะมารองรับและรับผิดชอบ จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคนให้ความร่วมมือตามคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อความสามัคคีในสังคม